สวัสดีจ้ายินดีต้อ,รอนรับเข้าสู่นันนังชาแนลจ้ายกระทือนนันนังเช่นเคยกับความรู้สึกหลังดูเซนเจอร์ติงซีซั่น4เซนเจอร์ติงซีซั่น4เนี่ยมีอย่างหนึ่งที่ทำผมจะตายเลยคือเฮี้ยมากจบพาร์ทหนึ่งเลยเฮี้ยมากผมนี่กำลังนั่งดูอยู่นะไล่ๆดูพอเริ่มเข้าเข้มขน้นโอ้แม่งเริ่มตอนสุดท้ายปับ๊บเฮี้ยเข้มข้นมากพอจบตอนสุดท้ายปั๊บผมนี่แบบ what ไอแสตจบงี้เแหละ ยังดีที่เป็นเดือนเดียวได้ป่ะถ้าแม่งปีหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตายไอสัตว์อะไรขอมึงเนี่ยแต่ว่าเออยังดีนะเขาง้างไว้อยู่แล้วนะว่า,าพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสเนี่ยห่างกันแค่เดือนเดียวพาร์ทสองมีอยู่2ตอนมัน้งใช่ไหมเนี่ยรับก็ต้องรอดูแต่ว่าตอนเนี้ยสิ่งที่เป็นในซีซั่นสเนี่ยตรงกับเรื่องหนึ่งที่ผมเคยคิดเอาไว้คือการต่อยอดนะครับเพราะว่าทฤษฎีของ ของคนทำหนังของนักเล่าเรื่องนะครับมันจะมีทฤษฎีที่เป็นเลข3อยู่นะไม่ว่าจะเป็นจังหวะการเล่าเรื่องหลักทฤษฎี3องค์หรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่า3มันเป็นจังหวะที่กําลังดีในการทําจังหวะเล่าต่างๆนานานะครับซีซั่นสี่เนี่ยม,มันมักจะมีอะไรใหม่ๆไม่เริ่มใหม่ก็รีบูตเพิ่มขึ้นนะตอนนี้ซีซั่นสี่ของเซนจ์เจอร์ติงเนี่ยมันเป็นการเหมือนเอาเซนเจอร์ติงทั้งสาภาคมาบวกรวมแล้วก็รีบูตแล้วก็พุชมันขึ้นไปอีกโดยการที่ สร้างตัวละครขึ้นมา1ตัวนะครับเป็นเหมือนนายพลเออเป็นเหมือนระดับนายพลนะครับผมที่เราก็ได้รู้นะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากวันนะครับวันคือเบอร์หนึ่งไอ้วันเนี่ยแม่งหลุดไปในมิติอัพไซด์ดาวถูกไหมแล้วก็เป็นบิ๊กบอสในเชนสีนี้เพราะฉะนั้นเราก็ได้รู้แล้วว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้กลุ่มทดลองไอ้มนุษย์ทดลองอาวุธของรัเสเซียไอ้ตรงนี้นะครับมันก็เกี่ยวข้องกันทั้งหมดไอ้จุดเนี้ยภาคสีก็ขยายมากขึ้นแล้วที่ผมชอบในภาคสีนะมากกว่าภาคอื่นๆคือเล่าหลายเส้นพร้อมกันด้วยความที่ซีรีส์เนี่ยมันมีแอร์ไทมเยอะนะครับพอมันมีแอร์ไทมเยอะปับ๊บสิ่งหนึ่งที่จะทำให้มันเข้มข้นมากที่สุดคือใส่คอนเทนต์เข้าไปให้เต็ม นะครับคำว่าใส่คอนเทนต์เข้าไปให้เต็มเนี่ยก็ต้องพูดอ้างอิงพาดพิงแหละนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าคนไทยฝีมือไม่ดีนะแต่ไฟแนลงานมันทําให้เราผิดหวังบ่อยอย่างซีรีส์หรือละครไทยเราเห็นได้ชัดว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็ใส่คอนเทนต์เข้าไปอัดเข้าไปแต่ว่าคอนเทนต์ที่จับยัดเข้าไปเนี่ยมันต้องมีจุดเชื่อมโยงเกี่ยวข้องและมันต้องมีจุดที่ติดกันและห่างกันใน น้ำหนักที่มันพอดีเซนเจอร์ติงเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีครับก็คือเส้นเรื่องของฮอปเปอร์ฮอปเปอร์แม่งโดนจับอยู่ในคุกรัเสเซียตรงนู้นแล้วก็จะมีเส้นเรื่องที่แอลแม่งพยายามฟื้นพลังแบบดราม่าโดนบูลลี่นู่นนี่นะครับมีกลิ่นเหมือนกลับไปตอนซีซั่นหนึ่งใหม่ๆเหมือนกันนะเออแต่ว่าเหมือนเป็นซีซั่นหนึ่งในกลุ่มเด็กที่แม่งโตแล้วอะ่ะซินแคลร์ก็เป็นหนึ่งตัวละครที่พยายามจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองโตขึ้นนะพอเด็กวัยรุ่นโตขึ้นอะ่ะมันก็มีความรู้สึกว่ากูไเเป็นเ็นดว้ เออกูไม่อยากเป็นเด็กกูมีโอกาสที่จะได้คล้ายๆกับการเปลี่ยนสังคมเพื่อนนะ่เออนะครับพอได้เปลี่ยนสังคมเพื่อนปับ๊บกูสามารถเลือกที่จะสตาร์ทได้แล้วสิ่งที่กูเคยเป็นเป็นเนิร์ดในตอนเด็กนะสิ่งที่กูเป็นเคยเป็นเนิร์ดในตอนเด็กกูก็อยากจะเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนสังคมยกระดับตัวเองให้ขึ้นมาจากเนิร์ดถูกไหมครับเพราะว่าซินแคลร์เนี่ยเขามีความคิดแบบนั้นเขาก็เลยไปอยู่เป็นนักกีฬานะเออบาสเกตบอลนะครับแต่อ่ะสุดท้ายเราก็ได้รู้นะว่าซินแคลร์ก็ รักเพื่อนเขาเนี่ยครับเขาก็กลับมาอยู่ดีภาคเนี้ยมันเป็นจุดเหมือนคล้ายๆกับเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างตัว11ที่พอโตขึ้นปับ๊บมันเจออะไรมาเยอะตอนเริ่มๆเราอาจจะรู้สึกว่า11เนเนี่ยพลังหายไปแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้หายไปแบบหายไปแบบไม่มีวันกลับมาเออมันสามารถที่จะฝึกและฟื้นฟูนฟนให้กลับมาได้ภาคนี้ก็เลยเป็นเรื่องราวของด็อกเตอร์ที่พาแอลไปไปฟื้นฟ,นฟนูพลังไอเส้นเนี่ยผมไม่ได้ติดอะไร ผมติดอย่างเดียวก็คือมันจะมีช่วงจังหวะที่เขาพยายามขยี้เออไอจุดนี้ผมเข้าใจว่าหนังกําลังทําอะไรแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ทําได้นะครับไม่ผิดอะไรแต่บางครั้งเนี่ยพอมันขยี้เยอะๆเนี่ยผมจะรู้สึกว่าแบบโอ้มันอึดอัดอะมันเหมือนกับว่าเรื่องมันวนอยู่กับที่แต่เข้าใจนะบางครั้งเขาต้องเล่าเมสเซจขยี้จุดนี้ก่อน คือนักเล่าเรื่องบางคนเนี่ยเขาจะไม่ไปประเด็นใหม่ถ้าประเด็นเดิมที่มีอยู่มันยังไม่อิ่มในซีซันสีเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าเขาพยายามทำอย่างนี้อยู่ก็คือเขาพยายามทําให้อิเลเวนดูเป็นขี้แพ้กลับไปเจอบรรยากาศโดนเพื่อนบูลลี่การโดนเพื่อนบูลลี่เนี่ยมันก็ทําให้ตัวเองแม่งแบบย้อนคืนแฟลชแบ็กถึงตอนที่ตัวเองอยู่ในแ lap แล้วโดนอ่าเป็นไก่อ่อนในแ lap แล้วก็แบบว่าโดนเพื่อนบูลลี่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เชื่อมโยงกับอดีตของนางทําให้ตอกย้ํา ไอ้ความที่ใช้พลังไม่ได้อยู่อีกนคะคบมันมีซีนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันทํางานกับผมพอสมควรนะเขาให้เห็นว่าตัวแอ,อลโมโหและแอลโมโหและพยายามจะใช้พลังใส่เพื่อนแต่ตัวเองไม่มีพลังแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นเนียผมเห็นผมสงสารแอลมากเลยนะซีนเนี้ยเออนคะคบผมแล้วกเ็เชื่อมโยงไปการที่อยู่ดีดีด็อกเตอร์แม่งก็กลับมาเพื่อมาก่อกู้พลังไอจุดเนี้ยผมว่าแม่งมันดูแบบ แเล็กน้อยแถเล็กน้อยสําหรับผมเนี่ยมันคือแถเล็กน้อยมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมครับมารับตัวแอลนะแล้วเขาก็พูดว่าเขาอะรู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะเกิดวันนี้ขึ้นประมาณว่าแบบกูเตรียมแผงสำรองไว้หมดกูรู้อยู่แล้วว่าต้องมีแน่ที่แอลเนี่ยพลังหายไปหรืออาจจะเกิดสภาวะทางอารมณ์บางอย่างทําให้แอลเนี่ยใช้พลังไม่ได้พาไปแหละปุ๊บไปเจอด็อกเตอร์ไอ้เหี้ยก็คือเตรียมไว้แล้วมีเครื่องให้แอลนอนในน้ําแล้วก็ใส่ รึบ้วย้อนกลับไปในดีตเอาง่ายๆคือพยายามปลุกพลังแอลขึ้นมาซีซั่น4พาร์ท1 7ตอนเนี่ยมันจบไว้เท่านี้นะครับก็คือแอลพลังไม่ตื่นแต่ว่าเราเห็นแล้วแหละว,ว่าแอลพลังตื่นแน่นะครับผม2ตอนสุดท้ายที่เขาว่ามันจะมีเนื้อเรื่องที่ผมว่ามันเข้มข้นแน่ๆนะครับเป็นเกี่ยวกับบอสและเกี่ยวกับวันนั่นแหละนะครับผมเพราะฉะนั้นไอ้สองตอนสุดท้ายผมว่าแม่งไอ้แอคชั่นดูเดือดแน่นอนนะครับประทะแน่นอนอีเลฟเว่นกับวัน เพราะว่าในนิมิตในหัวของแอลอะที่เข้าเครื่องนั้นไปแล้วอ่ะเราจะได้เห็นว่าแอลกับวันเนี่ยเคยปรับมือกันนะแล้วเราจะเห็นว่าวันเนี่ยเก่งมากเออตอนนั้นนะวันเก่งมากแต่ผมมีกลิ่นอย่างนี้ไอ้สองตอนสุดท้ายเนี่ยมันมีโอกาสนะที่เขาจะเล่นกับคำว่าพลังมันค่อยๆตื่นผมมองในฐานะนักเล่าเรื่องเนี่ยอีกสองตอนที่เหลือทำยังไงให,ให้มันเข้มข้นกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นการฆ่าเหยื่อของวันนะครับ มันส่งผลให้เกิดประตูเออมันไม่ใช่มีประตูแค่ที่ใดที่หนึ่งและวันไปฆ่าใครตรงไหนตรงนั้นก็จะเปิดประตูอ่าเพราะด้วยพลังของเขา,าทําให้เกิดเอฟเฟกตรงนี้เกิดขึ้นกลุ่มเพื่อนนะกับดนะัสตินเน่ะพวกนั้นเนะี่ะเขาก็ไปเล่นไปเที่ยวเล่น <laughs> ใช้เข้าที่ก่อน <laughs> ไปเที่ยวเล่นอยู่แถวๆนั้นอ่ะนะครับในขณะที่แอลเนี่ยก็อยู่ในแลบเป็น2เหตุการณ์ที่เขาเล่าตีหู่กันมาแล้วมันเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเส้นเรื่องของดนะัสตินเน่ะ ที่อยู่กับกลุ่มเพื่อนน่ะแล้วกาลังปะมือกับวันอยู่เนี่ยมันเหมือนเป็นระเบิดเวลาเว้ยสังเกตว่าเขาเล่าให้วันกับกลุ่มดัสตินเนี่ยมันค่อยๆเข้าใกล้กันชา้าๆไอ้ตัววันเนี่ยมันก็ฆ่าเหยื่อไปเรื่อยนะฆ่าเหยื่อไปเรื่อย <S <S เหตุผลที่ใช้ในการฆ่าเหยื่อเนี่ยผมยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่นะเดี๋ยวดู2ตอนสุดท้ายนะ่าจะชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ว่าวันเขาก็เลือกเหยือ่อแล้วก็ฆ่าไปเรื่อยฆ่าไปเรื่อยแล้วเราก็ยังได้รู้นะอัปเดตล่าสุดก็คือวันเนี่ย กำลังจะฆ่าแม็กอ่าแม็กกำลังจะโดนฆ่าแล้วแต่ว่าอ่ะโอเคก็รอดมาได้ถูกไหมด้วยประเด็นตรงเนี้มันเหมือนเป็นระเบิดเวลา่อยใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆพอเมื่อมันศูนย์หรือทั้งคู่เข้ามาอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่นั่นคือจุดที่จะทําให้แก๊งดัสตินเนี่ยศูนย์เสียหนักมากเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าวันเก่งแค่ไหนแม่งแบบตกไปอยู่ตรงนั้นน่ะแม่งยังเก่งมากๆเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ ไอ้วันเนี่ยกับแก๊งดัสซินน่ะมาเจอกันเมื่อไหร่คือศูนย์แล้วมาบรรจบก,กันเมื่อไหร่เนี่ยเกิดการสูญเสียขึ้นแน่ๆน,นี่คือหนึ่งสิ่งที่ผมกลัวเว้ยในสองตอนสุดท้ายก็คือผมกลัวว่าจะต้องมีการสูญเสียกลับไปถูงทฤษฎีเลข3ที่ผมเคยพูดไว้ว่าหนึอ่องสามันอิ่มตัวและวซีซั่นสมันเหมือนเป็นการที่นักเล่าเรื่องเขาต้อง เขาต้องรีเฟชใหม่ทำยังไงก็ได้ให้มันรู้สึกว่ามันยังตื่นเต้นอยู่ที่เราดูมาตลอด3ซีซั่นเนี่ยมันมีตัวละครที่เรารักนะครับที่เราผูกพันแล้วเราเอาใจช่วยเยอะมากเพราะฉะนั้นซีซั่นสีถ้าตัวผู้กับเขาต้องการจะเล่นจริงอะ่ะเขาน่าจะอยากทำ้ายจิตใจคนดูเออจังหวะเซนเจอร์ติงซีซั่นสีมาแบบนี้ผมว่าเขาน่าจะอยากทำลายจิตใจคนดูสิ่งหนึ่งที่สามารถทำลายจิตใจคนดูได้เป็นอย่างดีก็คือคิว คนที่คนดูรักน่าเป็นห่วงมากๆว่าแก๊งดัสตินเนี่ยจะมีคนตายเกิดขึ้นตายแบบตายจริงๆแต่ผมยังไม่คาดเดาแลา้วกันว่าเป็นตัวละครตัวไหนแต่มีกลิ่นเลยมีกลิ่นแบบหนักมากว่าจะมีคนตายอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะน,นี่คาดเดาบวกกับว่าพอมันเป็นระเบิดเวลาแบบนี้มันเหมาะมากเลยนะที่จะทำให้แอลอ่ะ ที่ก็กําลังจะบูส์พลังคือตอนเนี้ยตัวแอลเหมือนมีพลังศูนย์ถูกบ้าเริ่มซีซันสี่มาเหมือนมีพลังเป็นศูนย์แต่ระยะห่างระหว่างตัววันเนี่ยกับแก๊้งดัสตินเนี่ยมันเหมือนห่างกันเต็มร้อยเลยแล้วมันค่อยๆค่อยๆใกล้เข้ามาศูนย์เมื่อไหร่นั่นหมายถึงฝั่งวันและแก๊้งดัสตินแม่งมาบรรจบกันเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญเอางี้แล้วกันเหตุการณ์สะเทือนขวัญแม่งมีคนตายแน่ๆในขณะที่แอลอ่ะเริ่มต้นจากศูนย์โดยการที่ตัวเองไม่มีพลังเลยไอ้เคู้ไม่มีพลังเลย ตอนนี้เหมือนกาลังรีบูต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 ซึ่งผมเชื่อว่าเขาน่าจะเล่นจังหวะที่แอลเนี่ยค่อยๆบูตพลังให้เต็มร้อยในขณะที่ฝั่งนี้แม่งอาจจะเจอกันแล้วแล้วแบบมีเหตุการณ์แบบเฉียดเป็นเฉียดตายอะ่ะเกิดขึ้นเนี่ยฝั่งเนี้ยน่าจะจังหวะอะไรประมาณนี้อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับไอ้น,นี่ด้วยขึ้นอยู่กับว่าฝั่งการตลาดและผู้ใหญ่เขาประชุมกันแล้วเขาจะเห็นว่ายังไงแบบ อนุญาตให้คิวตัวละครไหนมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเอาจริงๆเซนจ์ติงเนี่ยตัวละครขายมีเยอะเยอะมากนะครับแก๊งดัสตินเนี่ยแม่งตัวหลักๆมีแอลไมดัสตินซินแคลย่างน้อยๆอย่ะสี่ตัวเนี้ยขายสัสต์ตัวละคร4ตัวเนี้ยเวลาผมมองอะ่ะผมจะมีความรู้สึกว่ามันมีเหมือนสกิลอมะตะมีสกิลอมะตะที่ ทางค่ายไม่ไม่ยอมให้ตายแน่แน่เออมีกลิ่นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอตัวละครที่เป็นเหมือนสําคัญรองลงมาสําหรับผมนะสาคัญรองลงมาที่พอที่จะสามารถตายได้อยู่อย่างเช่นจอยส์ทีมฮอปเปอร์นี่ก็จะตายแล้วก็จะก็ฟื้นอีกจะตายแล้วก็ไม่ตายอย่างแบบแนนซี เนี่ยตัวละครลองๆเหล่านี้นะคบผมมีโอกาสมากๆนะถ้าเขาจะเล่นกับการหักอารมณ์คนดูเนี่ยหวยจะไปออกที่ตัวละครเนี่ยที่ลองลงมาจริงๆตัวละครอย่างแม็กเนี่ยก็ถูกตามอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสสูงเหมือนกันนะหวยอาจจะไปลงที่แม็กซ์ที่เป็นตัวละครที่ถูกคิวอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวนี้เราไปลุ้นกันเนี่ยในขณะที่เส้นเรื่องของแอล ดัสตินแล้วก็วันมันพัวพันอยู่ตรงเนี้ยมันมีอีกเส้นเรื่องหนึ่งที่เขากำลังเล่าอยู่ก็คือเส้นเรื่องของฮอปเปอร์จอยสกับเพื่อนของเขาไปช่วยฮอปเปอร์ออกมาจากคุกทรทลเซียไอ้ฝั่งเนี้ยแม่งก็เข้มข้นมากมันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่ผมมองว่าเล่าได้ดีก็คือจังหวะที่จอยส์จะไปแล้วไปที่คุกตอนแรกก็ผมก็นึกว่าแบบ จอยจะไปแล้วแบบไปเจอคุกเปล่าแบบไม่เจอฮอปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะแต่สุดท้ายไปเจอกันเพราะมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ฮอปเปอร์เราก็ไม่รู้ไงว่าจอยจะมาช่วยไม่หรืออะไรยังไงฮอปเปอร์แม่งแหกคุกออกไปนะครับแหกคุกออกไปจนได้แล้วมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่จอยกับเพื่อนเขาอะแม่งกำลังจะไปที่คุกพอดีผมนึกว่าเอาเล้วใช้สูตรสวนทาง หนังใช้กันเยอะนะครับสูตรสวนทางคนจะไปช่วยแต่คนที่ถูกจับแม่งรอดออกมาได้ก่อนกลายเป็นคนที่จะไปช่วยถูกจับแทนฮอปเปอร์แม่งต้องกลับมาช่วยนึกว่าจะเล่นแบบนี้สุดท้ายอ๋อไม่เล่นแบบนี้เว้ยเออยังตลบความคิดคนดูได้อยู่เพราะว่าถ้าเล่นแบบนั้นน่ะคือตัวจอยกับเพื่อนจะไปช่วยฮอปเปอร์ถูกไหมแล้วฮอปเปอร์หนีออกไปได้แล้วจอยกลายเป็นถูกจับแทน แล้วฮอปเปอร์กลับมาช่วยมันจะเป็นอะไรที่แบบเหมือนแบบดูเก้ๆเกักลงๆเงื้อเงงมากเลยนะถ้าเป็นแบบนั้นน่ะแต่การว่าเอ้ยเขาไม่ทําแบบนั้นเออเขาใช้วิธีการอ๋อโอเคมันมีเหตุการณ์พัวพันสุดท้ายแล้วก็อ่ะฮอปโดนจับกลับมาอีกเล่น้ชอยกับเพื่อนเขามาช่วยเออฝั่งเนี้ย ก็เข้มข้นแล้วยิ่งวิธีการจบแบบเนี้ยโอเคมันผมผมพูดว่าดูเฮีย้ยจริงแต่ว่าบางครั้งอ่ะคําว่าเฮีย้ยที่ออกมาจากปากผมเนี่ยมันเป็นอะไรที่แม่งแบบอินอ่ะมันอินอ่ะมันอินแล้วเรารู้สึกว่าไอสัตว์เออขอดูรถเดียวเลยได้เปล่าแต่เอาจงริงเซ็จะติงมันก็ไม่ได้แบบมีสิ่งที่ผมจะชอบไปซะทั้งหมดซะทีเดียวมันมีไอจุดหนึ่งเว้ที่ผมรู้สึกว่าแบบไอสัตว์เออแม่งแบบ ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเอื่อยหรือหน้าเบื่อเวย้ยหนังเซนจูริติ้งเนี่ยผมมองว่าไม่ได้มีช่วงท้องช้างหรือช่วงหน้าเบื่อเลยแต่มันมีช่วงหน้าลำคาญคือเราต้องแยกก่อนนะว่าลำคาญกับรู้สึกเอื่อยหรือรู้สึกเบื่อเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันนะเออมันจะมีบางจังหวะที่เรารู้สึกลำคาญมันแต่เราไม่รู้สึกเบื่อกับจังหวะการเล่าเรื่องหรือไม่บางครั้งเราไม่รู้สึกลำคาญอะไรเลยแต่สุดโคตรหน้าเบื่อมันจะมี ครั้งเนี้ยเส้นจริงเนี่ยผมไม่รู้สึกเบื่อมันมเลยดูได้โคตรเพลินนะโคตรสนุกแต่ว่ามันจะมีจังหวะลำคาญคือลำคาญแอลโอ้ยดราม่านู่นนี่ดราม่านูน่นนี่โอ้ยท้อใจมีปมท้อใจมีปมท้อใจมีปมเรานั่งดูเราก็รู้สึกแบบโอ้ยคันเนี่ยคุณเคยดูซีรีส์้วคุณรู้สึกคันไหมกูรู้สึกคันน่แบบแอลอีกโฮ้ยแล้วพอไปอยู่ในแล็บเอาอีกแล้วคันอีกแล้วไม่ ไม่ทำโอ้ยจริงจริงแอลอ่ะมันเหมือนสามารถที่จะเขาเรียกอะไรฟื้นฟ,ฟูพลังของตัวเองได้แล้วนะถ้าสภาวะจิตใจของนางไม่พังขนาดนี้เออโอเคเขายังมีเหตุผลรองรับว่าแบบแอลมันมีเรื่องความหลังมีเรื่องอ,อภาพในอดีตอะไรที่มันยังติดหัวนางอยู่ก็โอเคมันตรงนั้นเราเข้าใจแต่เขาเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือ กูคันยิ่งในแ l บ p ยิ่งคันเลยโอเคเขาต้องการขยี้แต่ไอการขยี้มากๆตรงเนี้ยมันก็เป็นเอฟเฟกที่เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอและภาพยนตร์จะต้องเผชิญซึ่งผมเชื่อว่าผู้กกับเมื่อนากจะรู้ก็คือเนื้อเรื่องมันไม่เดินไปข้างหน้าแต่ยังดีมันมีเส้นเรื่องของไอพวกดัสตินพวกฮอปเปอร์พวกนั้นนะ่ะ มันยังเดินไปข้างหน้าอยู่เส้นเรื่องของ L มันเลยวน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 อยู่ในแลบ L เนี่ยเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ในซีซั่นนี้นะเนื้อเรื่องอ่ะพา L เดินมาถึงจุดหนึ่งแล้วก็หยุดอยู่กับที่วน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 แพ้ขี้แพ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 ้แล้วก็พออยู่ในแลบก็แพ้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 วน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 แพ้แพ้แพ้ไอจุดเนี่ย ผมรู้สึกลำคาญผมไม่ได้รู้สึกเบื่อมันเลยนะเพราะว่าในส่วนของเซตอัพอ่ะเออมันให้เซตอัพเหมือนหนังเทเลอร์ในบรรยากาศภายนอกออกมาหมายถึงแก๊งดัสตินกับวันที่ไล่ฆ่าเด็กเนี่ยเหมือนเป็นเฮ์เลอร์เออน่มันให้เป็นฟีลลิ่งเหมือนเฮ์เรอร์เทเลอร์ที่เข้มข้นมากนะครับในเซสชั่น4เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกเบือ่อแต่ผมแค่ลำคาญบางทีแบบไอ้ที่แบบ เหมือนเวลาเราอินกับอะไรมากๆแล้วเรารู้สึกแบบโอ้ยสาตร์มึงมึงไม่ได้ออนแอขนาดนั้นอย่าไปคิดถึงมันดีเชื่อไหมให้ผมนัก <laughs> ดูเซนจ์ทติงสันสีเนี่ยมีบ่อยครั้งมากที่กูพูดกับตัวเองก็แบบโอ้ยอย่าไปคิดงั้นดิโอ้ยโอ้ย <laughs> อ,อินแหละอินแหละเพราะฉะนั้นนะครับเซนจ์ดิงที่สั้นสี่เนี่ยเดี๋ยวเรารอดูกันนะว่า2ตอนสุดท้ายจะเป็นยังไงบ้างส่วนตัวผมเนี่ยกลัวหนึ่งเรื่องก็คือกลัวว่าจะมีการสูญเสียใหญ่เกิดขึ้นนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งคือใน2ตอนสุดท้ายเนี่ยอย่างน้อยๆเขาปูมาอย่างเงี้ยศึกระหว่างแอลกับวันมันน่าจะต้องขี้คายใน2ตอนสุดท้ายนี้แน่แต่ไม่รู้ว่าเขาจะจบค้างยังไงอะไรหรือเปล่านะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไอปมปัญหา นะครับคอนฟ lict คอนฟ lict ก็คือปมปัญหานะครับที่มันเกิดขึ้นระหว่างอีเลเกับวันเนี่ยต้องได้ขี้ลายใน2ตอนสุดท้ายแน่นอนแล้วเราต้องมาดูกันนะว่าเดี๋ยวหลังจากที่จอยซ์ช่วยฮอปเปอร์ออกมาแล้วเนี่ยแล้วฮอปเปอร์กับจอยซ์เนี่ยมาสมทบกับกลุ่มเด็กๆเนี่ยจะมาช่วยกลุ่มเด็กๆในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแต่จริงๆส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าซีซั่นสี่ แม่งซีนแอคชั่นสุดท้ายนะมันต้องสุดกว่าซีซัน3อ่าอันนี้คือง้างความคาดหวังเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นความรู้สึกหลังดูซีซั่น4 7ตอนคือพาร์ทหนะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมส่วนใครรู้สึกยังไงกับซีซัน4พาร์ทหนะเรามาคุยกันเรามาคาดเดากันว่าในพาร์ทสที่เหลือเนี่ย มันจะพาเราไปถึงจุดไหนและสุดท้ายนะครับขอ,อคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับผม o p t ตัใครกําลังมองหาแว่นกรองแสงดีๆนะครับลองดู o p t ตันะครับ,รบเขามีหลายทรงให้เลือกนะเลนส์ <L ens S 1> ก็จะมีแบบ X-Clear กับ Retina X-Amber นะครับผม X-Amber เนี่ยจะเหมาะกับการใช้เล่นเกมนะเออมันจะกรองแสงได้ดีกว่านะครับผมแต่ตัวเลนส์มันจะทําให้สีที่เราเห็นเนะี่ยมันอาจจะไม่ตรง เล็กน้อยนะครับอาจจะไม่ตรงอยู่เล็กน้อยใครเป็นสายทำงานต้องการเลนกองแสงและเป็นแว่นสายตาด้วยนะนี่เคลียร์เนี่ยเหมือนที่ตัวตัวที่ผมใส่อยู่นะครับเป็นเลนเอ็กซ์เคลียรตาเปล่าเห็นสียังไงก็คือผ่านแว่นก็คือเห็นสีแบบนั้นเลยไม่มีเพี้ยนนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับออปตัดเจ๋งโคตรครับผมอย่าลืมนะโคตรเวอร์มูฟว e ส ลด100บาทสำหรับชาวนอนหนังครับผมภาพยนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยน์ที่ครรทับใจหรือเฮีย้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยต่คุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตรน์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสาหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ